เทสไมค์สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่การกะกิมมิ่งครับพบกับผมในการเจ้าเดินนะครับผมกับเกมฮาร์ดคอร์เมค่ะนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะเราจะมาทำการเล่นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องบทที่2ของเกมนี้กันนะครับผมในที่ครั้งก่อนนะครับผมเราไปช่วยนางสาวเอไม่ทันนะครับก็โดนกลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยจับตัวไปนะครับผมตอนนี้เราก็สืบทราบแล้วว่าจับตัวไปที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งนะครับเราก็วางแผนกับทีมเราเนี่ยนะว่ากำลังที่จะหาทางเข้าไปช่วยเหลือนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่อ่านในเรื่องนะขี้เกียจเพราะว่ามันเรียกว่าไงเดียมันจะเป็นการสปอยในเรื่องไงผมอยากให้เพื่อนๆเล่นเองมากกว่านะเพราะหนึ่งเกมนี้ไม่แพง2เป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกเนื้อเรื่องดีแล้วก็โหมดมัลติเพลเยอร์ที่เรียกว่าไงยังสามารถเล่นได้เรื่อยๆกับเพื่อนๆแล้วก็เล่นได้สบายๆกับแต่ให้กับคนนอกนะยังไงก็แนะนำครับผมเกมราคาไม่แพงนะ200กว่าบาทมั้ง270ตอนนี้อ่ะโอเคแล้วก็รอบเล่นเข้ามาครับผมที่โรงงานเนี้ยนะโรงงานที่โดนจับโรงงานที่นางสาวเอโดนจับนะครับผมแล้วเราก็รู้สึกแปลกใจนะที่ยามพวกเนี้ยไม่มีการซ่อนท่าทีไอ้เขาเรียกซ่อนตัวแบบเขาเรียกไงไม่เปลี่ยนเครื่องแบบหรืออะไรพวกนี้ไงเดี๋ยววางงี้แล้วกันนะไม่เปลี่ยนเครื่องแบบไม่ซ่อนตัวไม่พางตัวเดี๋ยววางงี้แล้วกันนะครับแต่ก็ถึงเราจะแปลกใจแต่เราก็รอบเล่นเข้ามาแล้วนะครับพยายามอย่าให้ศัตรูรู้ตัวนะครับเราเจอตู้คอนเทนเนอร์ก็สงสัยแต่เขาจะถีบว่าขึ้นเลยครับผมว่าให้เราทำการสำรวจตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีแฟนตี้เกียร์ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของพุทธฐานล่าเราข้าไปดอนชูตอ๋อนี่เขาบอกกับเราว่าให้เราอย่ายิงแค่นี้เองโดยการที่อาจจะโฟกัสยิงทูสแปรเดมิวยูแคนอ่ะอินฟิเทตทาร์เก็ตบิลดิ้งวิดเอาคิวอินฮอสไทก็คืออย่าฆ่าพวกศัตรูนะครับผมทำการรอบเล่นเข้าไปอย่างเดียวโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากผมยากจังเว้ยก็ไม่มีอะไรบ้างตอนนี้ก็พยายามจะยิงปืนแต่ก็ถ้าไปทำได้ก็คืออย่าฆ่าคนตรงนี้ทางซ้ายมีตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมือนจะเก็บเงินไว้อยู่นะไอ้ทางขวาก็ตู้เก็บเงินนะผมก็เราจะเรื่องไงอ่ะไม่แปลกก็น่าจะดีกว่านะ โอเคเดี๋ยวไปดีกว่าลองดูแล้วกันเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับถือว่าไม่ยาก101ฮะก็ถือว่าสำคัญนะเงิน101ของเกมนี้เงินหายากเราไม่มีอะไรบ้างดูกันหนึ่งนะอันนี้จ้องข้างบนอย่างเดียวตัดไปอันนี้อะไรวะแป๊บนึงงงอ๋อไฟมันขาดช่วงตรงนี้ได้อยู่ไปละซ่อนคอนเทนเนอร์ครับผมอย่าลืมสำรวจนะเซ็กเตอร์จะถีบเรามี2อันนะครับผมด่านนี้ไม่ใช่กด ESC ดูนี่ไง2อันสำรวจคาร์โก้แล้วก็รอบเล่นอย่างเดียวห้ามฆ่าคนอันนี้มีตู้มีไฟส่องอยู่บนล่างเลยเว้ยถ้าเป็นปกติก็คงจะโดดยิงไปแล้วเนี่ยไปครับนี่แหละครับถือว่าไม่ยากแค่มีสติในการแก้ไขสถานการณ์นะค่อยๆดูสิ่งแวดล้อมร่วมดีสิ่งแวดล้อมข้างๆอะไรพวกเนี้ยให้ดูว่าเราควรจะทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอ
อันนี้ไม่เป็นไรมันจะถึงหรอวะไม่น่าถึงนะไม่ถึงสิไม่ถึงไม่ถึงเออกันแหละเดี๋ยวที่ต้องทำก็ถ้าไม่เล่นแบบรอดเลนก็พุ่งไปฟันในตัวข้างหน้าครับผมเอาเวน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 ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วคนเราก็พากันได้เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยกดปุ่มค่อนข้างที่จะมีโอกาสพลาดสูงเลยนะเอาล่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตรงนี้พลังต่างนิดหน่อยโอเคอันนี้ต้องค่อยๆซ่อนสินะโอเคคาร์โก้ให้สมบูรณ์อยู่ข้างบนเดี๋ยวค่อยไปครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมโรยไม่ขาดพาร์ทก็ตรงนี้มีชิ้นส่วนหุ่นครับผมเซคันดารีออบเจคทีฟเรียบร้อยได้101เยอะแล้วเนี่ยอื้อขึ้นได้แบบไม่ได้อึ๊สเกือบไม่ทันอันนี้ไม่หันนะดีเว้ยไปละเรียบร้อยครับสบายอันนี้สูงนะก็ไม่มีอะไร secondary objective อันนี้2เรียบร้อย500บาทควรร้อยห้าสิบบาทอันนั้นมีคนอยู่แต่นี้ฟาร์มเงินดีมาแล้วเนี่ย secondary มันมีภารกิจรองให้2อันแล้วก็คอนเทนเนอร์ที่เก็บเงินหนักๆอ่ะค่อนข้างเยอะเลยใช้ได้ครับค่อนข้างดีตะกี้เราเข้าไปทางฟอนต์เกตไม่ได้เพราะมีพวกยามซ่อนอยู่เยอะแค่แหละเขาก็เลยบอกว่าหาทางขึ้นข้างบนแทนไปมาข้างบนไอ้นี่ให้เซคันดารีออบเจคทีฟอันนึงก็คืออย่าให้โดนเป็นที่การจับได้เป็นที่การกันพวกเลยครับพวกปืนป้อมยามพวกเนี้ยก็ตามนั้นอันนี้คือเราต้องค่อยๆไปนะครับผมตรงไหนไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งผ่านอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งผ่านเนี่ยพื้นที่มันจะวนแบบเนี้ยค่อนข้างเป็นวงกว้างโอเคร้อยเดียวอู้เห็นไหมโคตรกว้างเลยกับโดนจิ้มขาเมื่อกี้โอเคครับเอาไปไว้ก่อนเอ็กเชนจ์ล็อกเนี่ยครับเราก็จะได้นี่ไอ้นั่นเขาเรียกว่าอะไรวะแปนปืนเออเอาละครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรค่อยเป็นค่อยไปสบายทางซ้ายไม่น่าไปวะยิงก็ไปได้แต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะไปทางขวาเลยรวดเดียวคือเงินได้เยอะแล้วไงและอย่างวันนี้ไอคิงเนี่ยมันจะได้เขาเรียกไงโอกาสผ่านสูงขึ้นมาหน่อยโอเคครับไปละ
Investigate Suspicion Room ห้องเน่าใสเดี๋ยวเราเข้าไปไม่ได้ขึ้นไปครับทางนี้ผีช่องแอร์อ่ะก็แล้วนะครับเราเห็นไอ้คนที่สู้กับเราเมื่อตอนแชปเตอร์แรกนะคนหัวแดงเนี่ยแล้วคนหัวแดงเขาก็แบบไม่พอใจที่ไอ้พวกองค์กรผู้ก่อการร้ายเนี่ยทำกับพลเรือนแบบนี้ประมาณนั้นนี่ไม่พอใจนะครับผมที่พวกผู้ก่อการร้ายนี่ทั้งทางตัวประกันแบบนั้นแล้วก็ตอนที่เหมืองนี่ก็คือฆ่าพวกพลเรือนหมดเลยมาทรงนี้เดี๋ยวคงได้มาเป็นพวกฮะประมาณว่าอยู่ดีเขาเรียกไงสัญชาตญาณมั้งหรืออะไรสักอย่างแหละยิงขึ้นบนเลยเกือบโดนเราด้วยโคตรเท่โคตรเท ว่าไอ้ว่าตัวประกันโดนเคลื่อนย้ายนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือติดตามตรงนั้นนะครับติดตามไปไปละโดนไล่ยิงขลังไอ้ไล่ยิงตามเรื่องเลยทำไมมันไม่เข้าไปใช้มีฝันวะอ๋อมีหุ่นด้วยมีหุ่นด้วยจริงทำไมไอ้ภารกิจลองซ่อนตัวมาตั้งนานมันน่าได้เลยไหน
เดี๋ยวนะตรงนี้ก็มีไอ้นี่ให้ดีวะเนี่ยคือไอ้ก้อนหินแบบเนี้ยเรายิงได้ให้หล่นลงศัตรูได้ไงถ้าลืมยิงก็ได้ฮะเอาชาร์จอีกชาร์จอีกเอาเข้าไปพลังก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไงจะไปสบายแบบนี้เอาเวนออดแต่แม่ก็ไม่มีอะไรนี่วะอย่างที่บอกใช้จอยยังง่ายกว่าไอ้นี่ค่อนข้างเล็งยิงยากเนี่ยก็แต่ชอบเพลงประกอบไหมพอดิไม่มีทางลัดโอเคทางลับไอ้ประมาณว่าเป็นทางที่ไปเก็บของผมในแชปเตอร์แรกยังพอมีบ้างนะแต่นี้ไม่เจอเลยแย่มากโอ้ยเอาละเป็นไงต้องสตีหน่อยนี่พลาดเยอะเนี่ยเอาอีกแล้วชอบยังไงไปดูสองไอ้โคสโตเลยปืนมันหนังกว้างๆฮะเรายังไม่เจอของไอสถานีฟื้นพลังหรืออะไรพวกนี้เลยหรือของเติมพลังให้เลยก็ไม่เป็นไรมั้งโอ้โห80ตันเลยว่ะปืนดีว่ะชอบอยากได้หมอดที่มันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะให้กระสุนเยอะกว่านี้กระสุนปืนรองหรืออะไรพวกนี้เยอะกว่านี้อันนี้ค่อนข้างน้อยไม่ขยายโดนลูกสองเรียบไปชิดเลยมันเก็บดักเอาได้เนี่ยพระเอกตรงนี้แหละคุณไวแล้วอันนี้อะไรแอนตี้ไมล์โอเคสวยเขาเรียกว่าอะไรอะแอนตี้อาร์เมอร์ไมล์นั่นแหละกับระเบิดครับผมโอ้ยสองสองกลางข้างกว้างฮะเอาล่ะเพลงเงียบน่าจะมีสูงนี้แหละไอ้บอสไอ้เครื่องมีขนย้ายมาครับมีปัญหาอีกแล้วนะ
ไฟดูดไฟดูดตานิกตานิกทำท่าทำท่าทำท่าจับไม่อยู่จับไม่อยู่สวนง่ายอย่างเว้ยเฮ้ยไม่ดีโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะกระสุนหมดอีกเอาไปเติมพลังกันแทบไม่อยากใช้ของเติมพลังเลยแรงลดนะเนี่ยเออปืนไกลเว้ยได้คุ้มไหมให้เงินทีเดียวโหเท่าไหร่วันนี้นั่นก็ไม่มีในบ้านแล้วก็กลับมาวางแผนกันใหม่ครับผมหลังจากที่ช่วยตัวประกันไม่สำเร็จนะสองรอบแล้วนะเว้ยเพื่อนมาบ่นครับผมว่าไอ้นี่มันใช้อาวุธแบบไอ้ใช้ CQC ระยะประชิดดีขนาดนี้ได้ยังไงประมาณนั้นนะครับช็อตกันนะตอนนี้ตังเราไม่พอซื้ออันติเนี่ยฮะอันติเมทสกิลซื้อได้ยังซื้อไม่ได้แล้วก็ลองดูนะเช็คกันตอนนี้เวล5อยากได้ปืนหลักอ่ะเอาโค้ดคอมแบท Move Increase Power เป็นอีกคลิปเป็นมอดแต่มอดเราใส่ได้แค่อันเดียวไงมันก็เลยแบบต้องเลือกอ่ะว่าจะเอาระยะประชิดหรือยังไงครับผมเสียเป็นมอดหมดเลยอ่ะไม่ได้เป็นอาวุธหรืออะไรเท่าไหร่เราก็เลยแบบซื้อมาไม่รู้ใช้ไงเพราะมอดมันใส่ได้แค่อันเดียวอย่างที่บอกเนี่ยอ่ะ3มาแล้วเหรอวะตอนนี้อันเดียวอยู่เลยไอเทมด้วยรู้ยิ่งมันเช็คบ่อยๆเลยก็ดีหรอกมีปืน2อันฮะนี่รวม24นะโอเคหมด3อันก็ดีเราก็เช็คหน่อยฮะว่าเราใส่อะไรบ้างก่อนนี้นึกก่อนนะอันนี้ ATK Primary Weapon อาวุธนั่นแหละอาวุธหลักเพิ่มพลังแล้วก็อันนี้ก็ CQC เอาให้มากขึ้นหน่อยก็ดีเอาซื้อไป 4,500 เงินพอเน้นพลังโจมตีครับผมถ้าเกิดค่าซูเร็วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรแล้วอันนี้ก็นึง install weapon control มาดูทัวร์เรามีเพราะเดินไปคาร์ทูฟอลโล่ทาร์เก็ตตัวเมคเคอรี่โอ้ยนี่คือเล่นอัตโนมัติเลยโคตรดีอ่ะทีนี้ก็เพิ่มพลังบูสต์หรือว่าเพิ่มเกาะดีเน้นเพิ่มเกาะ อันนี้ก็4-4สามารถครบฮะส่วนไอเทมก็ดูก่อนนี้เราซื้อเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้2,900นี่ไม่ได้คร่าวๆประมาณนี้ครับผมที่เหลือก็ไปเก็บมันทีหลังอ้าวมาถึงด่าน3เฉยเลยเวลาเพิ่งผ่านไป24นาทีก็อย่างที่ผมบอกครับผมว่าถ้าคลิปมันสั้นไปเราก็จะเล่นไปประมาณ2 chapter หรือ3 chapter นะโอเคงั้นคลิปนี้เราก็เล่นต่อ
Chapter 3เลยแล้วกันนะครับผมนะน่าสู้ไหวหรอกคูบาเอแฮสลีทูรีเซเวอร์พาวเวอร์แพลนแอนด์พลิฟายวอเตอร์สต็อกสติเตียนและเดอะดอมอฟของเขานะก็คือไปช่วยเองวันนี้ก็คือไปที่โรงงานใต้น้ำมั้งอันนี้ไม่อ่านนะครับขี้เกียจข้อมูลเรื่องไหนครับผมที่เรามาช่วยก็เลยโดนแอนตี้แอร์ไอ้ไอ้นะพวกปืนต่อทุกต่อต้านอากาศยานเนี่ยยิงเอาซะก่อนก็มาดูกันว่ายังไงต่อยิงอะไรไม่ได้เลยตัวนี้เราน่าจะเอาไอ้ที่เพิ่มนั่นแหละฮะไอ้เขาเรียกว่าไงเพิ่มค่าบูสต์ไอ้เพิ่มบูสเตอร์นะขึ้นมาสาหัสเงินเนี่ยก็ค่อยไปอ่ะใจเย็นเนี่ยยิงอะไรไม่ได้เลยเหงาว่ะทำได้แค่พวกหมัดมวยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้ด้วยไฟดูดตัวเองอีกตะกี้ใช่ป่ะเห็นเขาบ่นเห็นพี่บ่นอีกทีดิเออใช่ต่างรถนิดนึงใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้ครับมาดูตัวเองด้วยฮักนี่เดี๋ยวแค่เข้าไปต่อยเดียววันนี้ลำบากเนี่ยเห็นแล้วขอของเติมพลังหรืออะไรทั้งดีแล้วมึงนั้นโอ้ไม่ถึงพอแดงนี้อยู่โชคดีใช่ไหมเลยโอเคครับไปได้สวยที่หล่นลงน้ำเสร็จฮะมีหุ่นนี้เหรอหวานในวอเตอร์ไม่ขาดเราสังเกตครับผมว่ามีหุ่นยนต์ที่เขาเรียกไงอ่ะปรับให้ใช้งานในน้ำได้อยู่พวกผู้ก่อการร้ายน่าจะซ่อนอะไรอยู่ใต้น้ำนี้ครับผมเดินไปเดี๋ยวก็เจอเองแหละเป็นปืนที่เขาเรียกไงเอามาหยัดสตูไงครับผมเพราะงั้นเราจะไม่ได้เขาเรียกไงเราจะไม่ได้กระสุนไม่มีกระสุนเพิ่มเรียกว่าอย่างนี้กันต้องกินกับสตูเอาอย่าง5นัดอยู่งั้นเราไม่เก็บแล้วกันอันนี้ไม่มีของมีทางรับไปให้ไหมไม่มีไปต่อตรงนี้ไปต่อไม่ได้โอเคคือต้องสำรวจพวกทางตันพวกนี้ด้วยครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นทางลับหรืออะไรพวกนี้ก็วางไปไม่มีกับระเบิดแล้วฮะมีแต่หุ่นมาให้เราต่อย
นั่นก็ไม่น่ามีปัญหาเลยโอ้เป็นคนใช้ไม่ได้เหงาวะโอ้จะระเบิดเขาเยอะเดี๋ยวๆอะไรส่องแสงยิงอันไม่โดนโอเคดูดิสเตมวอเตอร์แซมเปิลมีตัวอย่างน้ำที่แปลกเจอทางลับครับ150แถมกระสุนในปืนจรวดใต้น้ำนี่ค่อนข้างดีฮะเรียกว่ากระสุนไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนทั้งปืนจะไปเก็บแปมปืนที่ตรงไหนวะเนี่ยบอกว่าเดินไปจะเจอนะไอ้แปมปืนอะไรพวกนี้อันนี้อะไรเนี่ยต้องฝากเข้าไปสินะโอ้ไม่ทันของก่อนไม่ได้ถ้ามีบูสเตอร์ที่ดีกว่านี้ก็จะดีเก็บทันเว้ยโชคดีไปสมาร์ทมิสไซล์คืออะไรวะสมาร์ทมิสไซล์สมาร์ทมิสไซล์เดี๋ยวเราลองใช้ครับเกือบไปมีให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนคือกระสุนมันรีโหลดไม่ได้ไงต้องเปลี่ยนปืนทั้งปืนไอ้เขาเรียกไงทั้งกระบอกเลยถึงจะไม่อยากก็เถอะไอ้กระสุนใต้น้ำนี่มันได้ขึ้นท่าทางไม่หรอวะเอ้ายิงใส่โอ้โหโคตรโหดอ่ะโอ้ยแรงโคตรไม่ค่อยดีครับสภาพโอ้เจอที่ซ่อมพอดีสมาร์ทมิสไซล์2ลูกใช้เอถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปเลยครับผมเพราะของพวกนี้มันเก็บมันยังหนีไม่ได้ไงคารามีทางไปต่อยแล้ววนอยู่ที่ผมมาข้างหลังเนี่ยสมองใต้น้ำอีกแล้ววะขึ้นบกได้ไหมขึ้นบกไปต่อไม่ได้ครับผมเอาโชคดีไปหาแป้นปืนไม่เจอก็ทำไงได้นะไปแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเด้เดี๋ยวใจคอไม่ให้สำรวจอะไรเลยไงใจร้อนใจร้อนเดี๋ยวขอรู้ก่อนคงไม่มีอะไรจริงครับงั้นเราจะไปเลยกันสมาร์ทมิสไซล์เยอะมากเดี๋ยวคงได้เริ่มใช้มากเลยนั่นก็ไม่ค่อยมีอะไร
ไม่รอหรอกหันหลังช้าแบบนี้เราเจอเครื่องจักรขนาดใหญ่ครับผมเดี๋ยวดิโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเอาเข้าไปโลกมันเขาเรียกไงอ่ะเพิ่มความร้อนได้ด้วยฮะก็ถ้าฟังดูดีแคร์โกชิปปาร์กิ้งล็อตไม่มีอะไรบ้างที่จอดดีที่จอดเรื่องไงเรือส่งเสบียงเรือส่งตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้ไม่ดูไม่สนใจเป็นล็อกธรรมดาครับผมปืนออกมาคิดว่าจะปล่อยให้รอดป่ะเอ้าไอ้มีที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีทางแบบทางลับเลยพวกนี้สิแล้วไม่มีเฮ้ยถ้าแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกกระสุนหมดอีกโอ้ยOperation Info ไม่อ่านโอ้ยมีของโอเคครับไปต่อได้ไปต่อได้โอ้ยหนักโคตรเรื่องไงกว้างขึ้นมาเลยโอ้เกือบไปต้องลงอ่ะงั้นอย่าพึ่งอะไรวะแล้วตรงไหนเราถึงได้ของอันนี้คือเรื่องไงCCTV แบบที่ได้รับความเสียหายอยู่เรียกว่างี้แล้วกันเนาะเอาหาเรื่องนี่ก็สายมาทางยากนะเนี่ยทำไมเรายังไม่เจอพวกป้อมปืนหรืออีกแล้วไงผังปืนหรืออะไรให้เราได้ใช้งานบ้างวะแค่นี้ไม่ถือว่ายากหรอกสบายเอาเริ่มยากแล้วครับเออไปโดนไฟดูดซะไปก็แตกโอ้ทำได้ในผังปืนล่ะ
โอ้ยอย่าได้แปลงปืนใหม่สมัยมีสายหลวมเลยฮะเดี๋ยวถ้าอยากได้คือผังปืนครับผมซึ่งป่านนี้ก็ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวบ้าผิดด้านวะโอ้ยเอาเข้าไปสวามิสายอะไรไปดียิงข้างหลังวะใครสั่งใครสอนให้ยิงมัวซัวแบบนั้นโอ้ยไม่เจอถังปืนไหมทีเริ่มเครียดแล้วเนี่ยเจอใครไงให้สแกนเซอรี่เอาไปถีบไปเลยสแกนเนอร์ดาวเดอะอาร์ตวิบิวไฟจะเทคอีกแล้วมันกีบตาถูกอ่ะก็คือถ้าเจอสแกนเนอร์ของไอ้คนเนี้ยให้เราเก็บไปได้เลยครับผมแล้วจะไปเจอตรงไหนล่ะอันนี้ล่ะสแกนเนอร์จริงด้วยเอาไปโดนไปดูดตายให้หมดเลยสองคนนั้นแหละไม่ปลอดภัยปิดเลยแล้วกันปี๊ดโดนมันก็มีวิธีนะเอาไปปิดให้อย่าขึ้นมาเลยอย่าขึ้นมาขึ้นมาตรงนั้นแหละทำอะไรทำอะไรวะเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละกระสุนน้อยยังไงเออเอามาอีกเดี๋ยวกูจะไม่ตายโคตรเหนื่อยตะกี้เยอะเลยค่ะมันวะก็ไม่มีอะไรครับผมที่จอดรถธรรมดาไม่เจอผังปืนขนาดนี้ฮะอันนี้7,500รอ11,900ถึงจะใช้อันติเมทได้ก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรารอเก็บเงินไปก่อนช่วงนี้หรือเปล่าเลยแป๊บนึงนะขอดูก่อน
รือซื้อมอดไอ้ตรงนี้ดีว่ามอดกรอบกับมอดไอ้เนี่ยมอดคูลเลอร์ไม่ได้ก็ซื้อมอดกรอบได้อย่างเดียวก็โอเคก็โอเคเอามาใช้ไปก่อนช่วงนี้มาแอดิชันอาร์เมอร์โหเทียวลงหมดเลยฟิสิคอลรีสิสแตนซ์ไอ้นี่มันเพิ่มพลังป้องกันเฉยๆนี่ว่ะโหแถมใส่แล้วดูดิทุกอย่างลงหมดเลยเนี่ยค่าพลังทุกอย่างลงหมดครับผมไม่เวิร์กเก็บไว้ตอนที่เจอสตูประเภทที่มันต้องเขาเรียกไงด่านที่มันเน้นการยิงแบบเน้นการต่อสู้ระยะประชิดน่าจะดีกว่าแต่ก็เผื่อซื้อมาแล้วนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนคร่าวๆซื้อเลเพิ่มได้มั้ง A 2 B ช็อตกันเอามานั่นก็ไม่มีอะไรครับผมเราก็สบายๆเตรียมตัวช็อตกันเผื่อไว้โอเคเวลาตอนนี้อยู่ที่46นาทีไปยืนด่าน32โอเคเอาให้จบครับผมต้องไปติดบาเรียไอ้พวกไฟฟ้าพวกนี้ก่อนครับผมปิดแรงใจพลังงานนะตรงไหนวะอันนี้อ่ะง่ายดีเว้ยต้องไปต่อดีวะโอ้มีแค่หกนัดเองให้มาทำไมเนี่ยอ้าวนี่เรือเหรอแรงเนี่ยแล้วก็เผลอลืมเปลี่ยนปืนอีกเหลือสองนัดเองเก็บไปแล้วกันอันนี้ก็ถึงท่าแล้วโอเคสวยอยู่ไม่สิเกตดิสไกด์คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ appear in the area with steel down activity before it seems to be used to hide the supplyก็ทำได้ดิรีโหลดรีโหลดรีโหลดพอกันไม่ทันก็มีปัญหาโอเคครับผมไปต่อได้สบายเรื่อยๆเลยอันนี้อะไรไปต่อได้ไหมไปต่อทางนั้นได้ไม่ไปตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้ออกไปคนให้ภารกิจลองว่าไงยังมีเรื่องเดี๋ยวนี้พี่โซนก็คือทำลายสูตรทั้งหมดในเขตที่มันเลทิกโซนเนี่ยครับผมหน้าแรงใจไปเนี่ยนะยิงไม่แม่นเลยเว้ยช่วยช่วยอันนี้เข้าไปไม่ได้อ่ะโอเคลาก่อยส่วนข้างล่างเราไปไม่ได้แล้วผมน่ะยิงไฟช็อตทีน้ำก็กระจายทั่วตรงนั้นทีไม่ปลอดภัยอย่างแรงรอทำลายแรงใจไฟเรียบแล้วก่อนครับไม่ว่ากันเอาเอากดพีดิกโอ้ตอนนั้นก็ขมอนมิสตูชอบกินในเวลาแบบนี้โอ้โหเอ้าโดนด้วย
ไม่น่าโลภเลยนี่ถือว่าสุดสบายครับผมแถมได้ของฟื้นพลังมาอันนึงด้วยนับว่าเป็นเรื่องดีดิสมาลเขาจะให้เนี่ยใช้คนเดินเท่านั้นแหละไม่ค่อยชอบเลยอินเทอร์โลเคชันล็อกก็ล็อกสืบสวนเราไม่อ่าน A ถูกจับไปที่ชั้นใต้สุดของเนี่ยครับชั้นใต้สุดของโรงงานนี้ไฟหนึ่งดวงติดแล้วยังจะการปีกดวงนึงอยู่ครับผมก็แป๊บนึงนะตรงนี้ทางตันสมบูรณ์แบบไม่มีทางลัดอะไรทั้งนั้นข้างล่างก็ไม่มีอะไรโอเคครับคอมโบยังเหนื่อยเนี่ยพวกประสีประส้อยหลบไอเอาบอลมาพอบอลมาก็บ่นดิตันตรงนี้ก็ตันโอเคเออด่านนี้เหมาะกับปั๊มเงินเลยเนี่ยแค่คอนเทนเนอร์นี้ก็ให้ยัง300ฮะไม่รวมตรงนี้ใช่ได้ข้างบนเปิดแล้วข้างล่างก็ตรงนี้ปิดอันนี้วะต้องขึ้นข้างบนอย่างเดียวครับไปประมาทไม่ได้ดูเหมือนจะไม่มีกับดักอะไรโดนล้อมแล้วแล้วทำไมต้องวิ่งมาข้างหน้าวะตันตัวนี้ปิดนะฮะสมบูรณ์แบบเราต้องผ่านทางนั้นเดียวครับผมทางข้างบนเดียวใส่พาลำเลียงปฏิกิริยาไฟเวทีสตาร์ทเดอะเอลิเวเตอร์โอเคก็หาทางเปิดเอลิเวเตอร์กันต่อไปวันนี้ไปทางนี้บ้างมีซ่อมอยู่แต่พลังเราเขียวอยู่นะเก็บไว้แล้วกันพลังเขียวอยู่ครับผมยังไม่จำเป็นมั้งมีแอดไฟดูดเงียบเดี๋ยวอะไรเนี่ยอุ้ยพลาดโอ้ยปืนนี่เบาจังเว้ยเอาจะถังระเบิดไหมอันนี้ขึ้นบนตรงนี้ไปต่อไม่ได้โอเคจะจำไว้ระเบิดอีกแล้วเอ้ากูโดนด้วยถังระเบิดอีกแล้วตัวครับตื่นตัวอ
คครับน่าสบายตัวร้อนอีกแล้วโอ้โหขลังบูทหมดครับเอามาอย่างนี้เหรอเสร็จชอบปืนซองอยู่เลยว่ะแรงฮะไม่ต้องแรงเยอะด้วยเพราะกระสุนมันกระจายเปลี่ยนปืนได้เมื่อไหร่วะอาวุธทดสอบต้องการการจะเรียกอะไรวะออโตไลท์อ่ะไอการยืนยันตัวตนเดี๋ยวตายอ่ะเจ๋งว่ะสบายครับตรงนี้สมาร์ทอีกแล้วรีบทำงานนะครับเราใช้งานได้แหละไปลุยนิดเดียวเนสุก็ได้ใช้เห็นไหมแรงสะใจว่ะอยากได้แปลนปืนนี้จังเลยว่ะเอาไปใช้ยอมซื้อเลยเนี่ยแต่นี่อะไรอีกมีค่ะ on this production line are all new model built by those who are the easy keep going with people please stop them เหมือนเดิม this toy for new model make a open on the production line ก็คือมาสายการผลิตครับผมให้ทำลาย4ไอ้คุณ4ตัวเดี๋ยววางงี้แล้วกันเนาะคือถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บปืนที่ไม่เราเสียเปรียบมากเลยเนี่ยคือไม่ได้ตรงนี้ขึ้นได้ไหมยังไม่ได้ไปต่อครับเรียบร้อยเป็นการเรียกจะถีบแบบง่ายตรงนี้ตันไปไม่ได้ตรงนี้ซ่อมได้แล้วมายอมใช้แล้ว
อย่างที่เห็นครับผม repair station ถ้ายังไม่จำเป็นเรายังไม่ต้องรีบใช้ก็ได้ปลอดภัยไว้ก่อนมันก็โอเคแล้วฮะเปลี่ยนอาวุธให้เป็นไงเป็นไอเทมให้เหมาะกับการใช้ของเรามันก็โอเคจะได้ปืนนี้มาก็น่าไม่มีอะไรครับผมตอนให้เจอบอสก็น่าสู้ได้แบบสบายๆคิดว่านะตัวนี้ก็มีรีแพร์ดีกว่าเราไม่ต้องใช้แล้วอะไปแบบนี้ต่อแล้วกันบอสชัวอันนี้อะไรอินเวสติเกตได้มาดีเทคไวตอลไซต์อัพเมาแบบใส่ซูเปอร์โคตรคนหยาบจึงบอกว่าให้เราดูจะต้องไงทนมือทนมันอีสู้มาให้ได้3นาทีครับผมแล้วมันจะยอมปล่อยไอ้ตัวประกันไปเดี๋ยววางนี้แล้วกันเทโคตรโอ้โหโอ้ยท่านี้ไม่มีมัลติเพลเยอร์กระสุนหมดจะได้ครับเสร็จไม่เสร็จโอ้ยมันโอ้ยไรผายเอาพิด้านี่เอาโอ้ยรีโหลดเอาพิด้านี่เอาเข้าไปไม่ชอบไปท่านี้เด้อใหญ่ทามาชิกาไม่ใช่เหรก็เป็นแมนเอาบวชนะฮะก็เรื่องไงรักษาคำพูดก็เราสู้เขาได้3นาทีเสร็จแล้วเขายอมปล่อยตัวประกันไปแปลว่าเป็นชัยชนะของเราครับผมโคตรเท่เอาละทีนี้เราได้รีวิว6ขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะซื้ออะไรได้บ้างขอเช็คแป๊บอั
ันนี้เราซื้อใช่ไหมแต่เรายังปลดอันนี้ไม่ได้ต้องรีวิว8ก่อนรอไปส่วนนี้เป็นอันติสกิลก็เดี๋ยวคงจะไปเล่นเก็บอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็คงจะซื้ออันติมาก่อนซื้อนี่เลยก็ดีรีวิว6แมชชีนการบินไลท์คาลิเบอร์อันนี้ก็คือเล่นกระสุนน่าสนใจนะเดี๋ยวไว้ก่อนสำหรับปืนพวกนี้เลยยังไม่ได้เลยดิทำไมไม่ถ่ายวะไม่รู้ผังปืนมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยเช็คกันทีหลังครับผมเอาละคร่าวๆประมาณนี้มั้งมิชชั่นตอนนี้ต่อ33ซะงั้นนะพิสิทธิ์บัณฑิตเอาทิวแอสซอลสารนิฟาวเอเอาครับไม่ให้ค้างคานะผมก็จะต่อแชปเตอร์2แชปเตอร์3ไปเลยเอาให้จบมันจะจบบอกว่าไม่ให้มี3 4นะเว้ยหรือตัดใจแค่นี้ก่อนดีวะโอเคงั้นตัดใจแค่นี้ก่อนกันครับผมเพราะว่าดูเยอะไปก็จะทำให้คนดูเหนื่อยเปล่าคนเล่นก็เหนื่อยด้วยนะเพราะงั้นก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะเบรกแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับชัปเตอร์3ขีด3ขึ้นไปจะพยายามให้จบชัปเตอร์4ด้วยคิดว่านะครับอ่ะโอเคครับผมงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับกดแชร์ไม่ต้องกดก็ได้กดกระดิ่งเอาแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมโอเคงั้นก็เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้านะครับก็บ๊ายบายครับเพื่อนๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทำงานอย่างมีความสุขกันนะครับผมในช่วงสัปดาห์นี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วยังไงก็อย่าเพิ่งรีบใช้เงินเดือนกันนะครับผมน้องๆที่ยังเรียนอยู่ก็น่าจะเรียนนะครับผมนะหรือว่าปิดเทอมอยู่วะไม่รู้เหมือนกันดิไม่ได้ปิดเทอมนะจะไม่ได้นี่ปิดเทอมอยู่หรือเปล่านะครับผมนะโอเคงั้นก็แข็งแรงแล้วก็มีความสุขกันนะครับทุกคนเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ